วันนี้พาไปพบกับศึกบุนเดสลีกาเยอรมันระหว่างฮอฟเฟนไฮน์ปะทะพาราบอนราคาต่อรองเปิดมาที่ฮอฟเฟนไฮน์ต่อลูกควบลูกครึ่งเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮน์ทีมดับ10อยู่ในช่วงฟอร์มดีชนะรวดในลีกมา3นัดติดกลางสัปดาห์ก็บุกไปเอาชนะดุยบวก 0-2 ในเกมบอลถ้วยเอฟเอโพคัลส่วนทีมเยือนพาราบอนเป็นทีมบวยของลีกอันดับ18เพิ่งจะประเดิมชัยชนะในลีกนัดแรกของฤดูกาลด้วยการเปิดบ้านเอาชนะดุสเซลดอร์ฟ 2-0 ก่อนหน้านี้8เกมไม่ชนะใครเสมอ1แพ้7กลางสัปดาห์ก็ลงเล่นบอลถ้วยบุกไปแพ้เลเวอร์คูเซ่น 1-0 นัดนี้เจ้าถิ่นจะไม่มีอิซักเบลฟอร์ดิลสตีเฟนซูเปอร์และฮาวาร์ดน็อตไวท์ที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนทีมเยือนจะหมดสิทธิ์ใช้งานเคล่ากาซูล่าที่ติดโทษแบนรวมทั้งอูฮูเน่ไมเออร์ที่บาดเจ็บเทียบฟอร์มของ2ทีมเจ้าบ้านดูเหนือกว่าพอสมควรเกมนี้เชื่อว่าฮอฟเฟนไฮน์น่าจะบดเอาชนะได้ทีเด็ดฟอร์มวันนี้ต่อพลอยฮอฟเฟนไฮน์ไม่ตายแน่ผมมันดีคาดฮอฟเฟนไฮน์เปิดบ้านชนะพาเดอร์บอน 2-0 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน